คุณมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าไอพีมันสั่งให้ผมทำให้วินกับหนูมิลินเลิกกันไม่งั้นมันจะเปิดโปงเรื่องอนงทำไมผมต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันตลอดเลยอ่ะคุณก็อย่าไปเล่นตามเกมบนพีสิครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณควรจะบอกความจริงกับลูกของคุณผมไม่มีวันบอกเรื่องนี้กับลูกเด็ดขาดถ้าลูกรู้ลูกจะยิ่งเกลียดผมแต่คุณควรจะบอกเขาเองไม่ใช่ให้เขาไปรู้จากคนอื่นอีกคุณจะไปรู้อะไรมันไม่ได้ง่ายที่คุณพูดคุณไม่มีลูกคุณไม่มีวันเข้าใจหรอกเลิกออกความคิดเห็นเรื่องครอบครัวผมได้ละออกไปซะถ้าคุณมาทำงานให้เราคุณจะได้อยู่ในแสงไฟไม่ต้องอยู่ใต้ร่มเงาใครอีกต่อไปผมรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณปรมากดคุณอยู่ตลอดเขาไม่เคยรับฟังคุณเลยทั้งที่คุณหวังดีกับเขามากใช่ไหมคะคุณยังโสดไม่มีภาระพ่อผมเชื่อว่าคุณไปไกลได้มากกว่านี้แน่อย่าปล่อยให้เจ้านายที่ใช้คนไม่เป็นมาฉุดความก้าวหน้าของคุณเลยนะครับคุณวสุธรช่วยจัดการอะไรให้ผมหน่อยคุณหาวิธีแยกคุณวินกับคุณมิลินได้แล้วล่ะครับผมจะเลือกทางที่ทำให้ลูกเจ็บปวดน้อยที่สุดผมกับน้องพร้อมฟังแล้วครับช่วยจัดการอะไรให้ผมหน่อยคุณหาวิธีแยกคุณวินกับคุณมิลินได้แล้วล่ะครับผมจะเลือกทางที่ทำให้ลูกเจ็บปวดน้อยที่สุดคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าผมควรจะเป็นคนบอกลูกด้วยตัวเองผมไม่อยากให้ลูกเกลียดผมมากไปกว่านี้นะคุณช่วยตามวินกับออนมาหาผมทีคุณวสุธรตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับเรื่องนี้ไว้ให้ผมจัดการเองผมขอรับคุณวินกับคุณออนไปหาคุณประมาณนะครับพวกคุณเลือกเอานะว่าจะฟังความจริงจากปากพ่อของคุณที่อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าคุณจะฟังเรื่องที่แต่งขึ้นจากคนที่เขาหวังร้ายกับคุณCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ